เราจะเก็บลูกที่เป็นสีแดงๆค่ะ FC ดูสิวันนี้มะนาวเยอะมากดกมากก่อนอื่นเราจะมาเตรียมหมักหมูกันค่ะว้าวจอดผักออร์แกนิกล้างแค่นี้พอไม่มีสารพิษโอเวอร์คาโดแฮปที่แอลลี่ไปเก็บมาเรียบร้อยกินสวัสดีค่ะพบกับ Freshie Day ชีวิตเสมอทุกวันเปิดประสบการณ์มาไปด้วยกันกับพ่อลูกลุยสวนวันนี้แอลลี่กับคุณพ่อจะมาตัดผักส่งขายที่กรุงเทพกันค่ะวันนี้จะมาตัดคะน้ายอดคะน้าฮ่องกงและสลัดกรีนโอ๊กกันค่ะที่ตรงด้านหน้าของแอลลี่นี่คือคะน้ายอดสวยไหมคะ FC และที่สำคัญกองทัพต้องเดินด้วยท้องเดี๋ยวป้ากับแอลลี่จะตัดผักคะน้ายอดแล้วไปทำมื้อเช้ากินกันและเดี๋ยวเราก็จะมาลุยงานกันต่อค่ะไม่ใช่คะน้ายอดนะเดี๋ยวเราจะตัดสลัดกรีนโอ๊กด้วยก็ผักที่เราจะตักส่งขายที่กรุงเทพทั้งหมดวันนี้ก็จะมีคะน้ายอดคะน้าฮ่องกงแล้วก็กรีสลัดกินโอ๊ตเพราะฉะนั้นเมนูมื้อเช้าวันนี้เราก็จะทำสลัดกินโอ๊ตกับคะน้าฮ่องกงแล้วกันโอเคไหมโอเคนี่ครับคะน้ายอดโอเค let's go เดี๋ยวเราไปเตรียมตัวทำมื้อเช้ากันต่อเสร็จปุ๊บเราค่อยมาลุยงานกันต่อ let's go ป่ะโอเคลี่เดี๋ยวป๋าจะก่อไฟให้ได้ทานเพราะเราจะย่างหมูกินกันทีนี้เราจะทำซอสสลัดด้วยซอสสลัดอะโวคาโดทีนี้หนูไปเก็บวัตถุดิบนะมีมะนาวผักชีโรสแมรี่แล้วก็คะน้าฮ่องกงแล้วก็พริกสดหนูไปเก็บที่สวนเลยพริกสดตรงนี้นะโอเคจำได้ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไปกับมะมี่แล้วไปเก็บมาเดี๋ยวป๋าเตรียมตรงนี้รอนะคะจ้ะจุ๊บๆโอเคจุ๊บๆไป let's go ไปตากล้องไป FC ดูสิวันนี้มะนาวเยอะมากดกมากแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บมะนาวไปใส่ในสลัดอะโวคาโดกันค่ะนี่มาเด็ดกันเลยนะคะเริ่มจากขั้นนี้เราต้องจับพวงนึงแล้วก็หมุนทันทันโชว์ FC ซินี่ทันทันโอเคไปต่อเย้ let's go แล้วเราจะต้องใช้ผักชีด้วยซอสอะโวคาโดจะได้หอมๆว้าวหอมมากโอเคนี่ค่ะพริกสดเดี๋ยวเราจะมาเก็บพริกสดกันนะคะเราจะเก็บลูกที่เป็นสีแดงๆค่ะจิ๊บแคลรี่เก็บเฉพาะสีแดงนะคะลูกค่ะเพราะสีแดงมันจะได้สวยๆสวยๆนี่ๆๆๆๆเก็บเข้าไปค่ะตอนนี้มันมีหนามไม่กล้าเอามือเข้าไปใกล้เลยอ่ะระวังระวังโหชุดก็ให้ตากล้องเอาให้ละมีน้ำโอเคหนึ่งเข้าไปเลยจุ๊บนี่ค่ะ FC ป๊าป๊าบอกว่าให้ตัดผักคะน้าด้วยนะคะเอ๊ะมัมมี่แต่ป๊าไม่ได้บอกนี่ว่าให้ตัดกี่ต้นตัดไป3ต้นเลยจ้าเราคนละต้นอิ่มท้องโอเคจุ๊บชวิง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 จุ๊บทา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  Chinese broccoli เก็บเข้าไปเลยอีกต้นนึงค่ะลูกเตะอีกต้นนึงต้นนี้เอาต้นนี้เอาเลยค่ะเราไปต้มเราไปจิ้มซอสสลัดโอเคแล้วนี่ค่ะเราจะมาตัดโรสแมรี่กันนะคะตัดเลยค่ะลี่ค่ะไปย่างหมูชิ้นหนึ่งอีกก้านหนึ่งชึบโอเคแล้วก็ตัดโรสแมรี่แล้วค่ะไปให้ป๋ากันเถอะค่ะเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยมากเลยค่ะป๋าคะวัตถุดิบที่สั่งได้ครบแล้วค่ะโอเคโรสแมรี่นี่กำมาเลยเหรอเพราะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ตัดใช่ไหม
โอเคเห็นไหมถ่านได้พอดีเลยถ้างั้นทีนี้พ่อลูกก็มาช่วยกันทำกับข้าวโอเคไหมโอเคลุยกันเลยก่อนอื่นเราจะมาเตรียมหมักหมูกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราหมักหมูกันนะคะอย่างแรกใส่กระเทียมโอเคป้าปอกกระเทียมให้หนูเตรียมโขกเลยนะโอเคโอเคกระเทียมใส่เข้าไปอย่าตึ๊กโอเคเดี๋ยวป้าไปล้างโรสแมรี่กันโอเคโอเคทีนี้โรสแมรี่อ่ะโอเคทีนี้ป๋าว่างงานแล้วป๋ามาช่วยโขกมาเย้ปรุงด้วยเกลือค่ะตามด้วยผงปรุงรสน้ำตาลใส่เข้าไปตามด้วยพริกสด3เม็ด3เม็ดพอเหรอเอามา4เม็ดอ่ะเอามา4เม็ดโอเคเขียว2เม็ดน่ะมาแล้วก็แดง2เม็ดพอแล้วลูกโอเคก็ด้วยแมงมุมกอดกอดค่ะค่อยสุดท้ายตามด้วยน้ำมันพืชมาทันทันแล้วก็เลยซ้อมหมักหมูกันแล้วค่ะโอเคถ้าเกิดว่าป๊าป๋าหั่นไปช่องๆเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเป็นคนหมักเองค่ะโอเคเห็นไหมป๋าหั่นสวยไหมว้าวหนูหมัดเลยทายทั่วๆเลยลูกใช้มือก็ได้นะโอเคทวิงว้าวแล้วเราก็นวด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 ให้เข้ากันเลยค่ะโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวป๋าตักใส่ให้หมดเลยนะแล้วหนูหมักให้เข้ากันเลยนะโอเคหมักให้ทุกชิ้นเข้ากันเลยเข้าไส้เข้าเนื้อเลยอ่ะนี่ฉันก็เอามาแบบนี้ฉันก็เอามาแบบนี้ว้าวจอดฉันก็แบบนี้แล้วก็ทุบไปเลยโอเคพอหมักเสร็จแล้วแล้วก็เอาขึ้นเตากันค่ะป๊าป๊าเอาขึ้นเตาเลยจัดมานี่ครับเดี๋ยวเราต้องลวกผักแล้วก็ต้มขาด้วยแล้วก็เลยต้องก่อไฟเพิ่มค่ะไฟติดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมน้ำต้มขากันค่ะเข็มมาเอาหม้อมาลูกเราลวกผักก่อนสิเราลวกผักก่อนโอเคไหมโอเคอันนี้ไม่ใช่น้ำประปานะคะนี่คือน้ำจากภูเขาน้ำธรรมชาติน้ำกรองแล้วน้ำสะอาดถ้ากินได้ใช่ไหมทีนี้จะลวกผักก่อนโอเคทีนี้เราก็ตั้งใส่เกลือนิดนึงโอเคแล้วมองรอให้น้ำเดือดแล้วก็มาล้างผักรอกันเลยค่ะผักออร์แกนิกล้างแค่นี้พอไม่มีสารพิษใช่ล้างแมลงกับล้างฝุ่นออกก็พอแล้วครับไม่มีฝุ่นอ่ะช่วงนี้ฤดูฝนน่ะฤดูทีนี้มาแล้วก็มาเตรียมผักที่จะลวกกันน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็ลวกผักกันเลยจัดไปชาวิ้งว้าวโอเคลวกแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับน้ำเดือดมากนี่ผักยังคงเขียวโอเคทีนี้เราก็ออกมาเลยเอามาทั้งหมดเลยโอเคทีนี้เราก็หย่อนไข่ลงไปต้มมาจึ๊บนี่หย่อนน่ารักมากจึ๊บนี่นี่เหลืออีก2ฟองแต่เอาไม่ไหวไปเอามาเลยไปผักลวกก็เสร็จแล้วครับสวยไหมครับโอเคตา
ามด้วยทำซอสสลัดอะโวคาโดกันเดี๋ยวให้คุณพ่อเตรียมให้แล้วอลิเป็นคนตามเป็นคนโขกมาเลยขอน้ำตาลปี๊บให้ละโอเคตำน้ำตาลปี๊บละเอียดแล้วแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยพอตำสองทีก็เอาพริกใส่ลงไปตำเลยค่ะตำสองทีตึ๊ด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 อันต่อไปตำด้วยผักชีว้าวอาโขกไปเลยเดี๋ยวป้าจะหั่นมะนาวรอจ้าโอ้โหมะนาวน้ำเยิ้มๆเลยครับว้าวนี่ครับมะนาวปลูกเองเดี๋ยวจะให้ป้าช่วยโขกค่ะแล้วเดี๋ยวจะเป็นคนตัดอะโวคาโดโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวป้าหั่นอะโวคาโดก่อนแล้วไอ้ลี่โขกนะโอเคไม่ใช่สิป้าโขกไอ้ลี่ใช้ช้อนตักเนื้ออะโวคาโดออกมาที่นี่โอเคทีนี้เปลี่ยนงานการทำแล้วครับนี่ครับอะโวคาโดแฮทที่แอลลี่ไปเก็บมาโอเคกำลังสวยเลยขูดอะโวคาโดเสร็จแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเลยค่ะโอเคเอาอะโวคาโดนี่ครับมาใส่ตรงนี้เลยว้าวแล้วทีนี้มาบดขยี้ให้เข้ากันโอ้โหตามด้วยเกลือนิดนึงโอเคเกลือมาน้ำปลามาทันๆโอ้โหล้นเลยค่ะอร่อยมากโอเคชิมครับโอเคไหมสุดท้ายใส่มะนาวซอสเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันแล้วเดี๋ยวไปตัดกรีนโอ๊กแล้วป๊าจะจัดการพื้นที่นี้โอเคไหมคะพอได้ตัดกรีนโอ๊กเสร็จเราก็จะมากินกันเลยโอเคเดี๋ยวป๊าเคลียร์พื้นที่รอหนูไปตัดกรีนโอ๊กมาสัก3ต้นเอา3ต้นพอโอเคเอา3ต้นพออ่ะไปโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่แล้วก็ลุยกันเลยเราจะเตรียมกินข้าวกันแล้วนะคะนี่ครับสลัดกรีนโอ๊ตแอลลี่ไปเอามาทีนี้ไม่ออกเลยเมื่อกี้ป๊าแย่งซีนใช่ไหมหนูบอกแบบเนี้ยโอเคทีนี้นี่ครับแล้วก็ใส่สลัดกรีนโอ๊ตก่อนแหมอย่าเพิ่งกินดิยังไม่เสร็จเลยอ่ะกินกันแล้วชิมเลยกินมั้ยมากวนตีนละกินมั้ยไม่เอางอนแล้วโอเคทีนี้ก็ผักลวกแล้วก็ไข่ต้มไข่ต้มเราหยิกอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องหั่นชิ้นๆเป็นอย่างนี้เลยลืมไม่ได้พระเอกของเราว้าวนี่ครับใส่ไปเลยแล้วก็ตามด้วยซอสที่สลัดแล้วก็ผัดต้มโอเคทีนี้ก็เตรียมเรียบร้อยกินไอลี่อ่ะช้อนไอลี่กินก่อนนะครับจิ้ม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 อะไรไม่รู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของพวกเราเอลี่เดี๋ยวเรากินอิ่มเสร็จปุ๊บเราก็ไปตักผักกันโอเคเดี๋ยวเราจะกินกันก่อนกินอิ่มแล้ว Let's go ก็ไปตักผักกันเลย